ใหม่ได้เตรียมความพร้อมด้านมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศรวมทั้งได้ประสานความร่วมมือภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่การเป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งคือการพัฒนาให้เชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่งรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากลการจัดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่15ในวันนี้นับว่ามีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคเหนือให้กลับมาฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องและช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้กับผมในนามของชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงขอขอบพระคุณคุณสันติวิริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปที่ได้จัดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่15ในวันนี้งาน Money Expo เชียงใหม่ครั้งนี้ยังมีการให้ความรู้ทางการเงินนวัตกรรมทั้งนวัตกรรมทางการเงินการลงทุนต่อผู้เข้าชมและผู้ที่เข้ามาร่วมงานซึ่งจะส่งผลให้ช่วยผู้ประกอบธุรกิจสามารถวางแผนและการบริหารจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพผมขอถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมวารสารการเงินธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดงานมหกรรมการเงินนี้ขึ้นและขออวยพรให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเปิดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่15 Money Expo เชียงใหม่2020อย่างเป็นทางการนับพันนี้